วยไทยรายวันคู่นี้นะครับชิงแชมป์105ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินครับคุณผู้ชมครับน้องๆเขาลดน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปถามความพร้อมกันหน่อยครับสวัสดีครับน้องๆครับแนะนำตัวเลยผมเป็นล้านสิทธิ์แม็กครับหรือว่าเพชรสี่หมื่นครับเพชรพันล้านสิทธิ์แม็กหรือว่าเพชรสี่หมื่นนะครับมุมแดงของเราครับวันมาวินพุ่มขันม่วงครับวันมาวินพุ่มขันม่วงคุณผู้ชมดูหน้าเขาไปทั้งคู่นะครับวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นแชมเปี้ยนถ้าไม่เสมอกันเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนครับอยู่มุมแดงครับเพชรพันล้านโหพันล้านจริงป่ะเนี่ยครับผลงานเรานี่ยอดเยี่ยมมากช่วงหลังครับชนะใครบ้างครับชนะมาวินครับแล้วก็ชนะนิลมังกรแล้วก็ชนะสักยามครับชนะคู่ชกเรานี่แหละครับใช่มั้ยวันนั้นไปต่อยกันที่ไหนต่อยที่ราชดำเนินครับชนะเบียดชนะขาดครับวันนั้นเบียดครับเบียดเลยครับวันนี้เลยเป็นคู่ชิงแชมป์ที่เหมาะสมมากนะฮะวันนั้นนี่ลูกไหนที่เขาดูน่ากลัวที่สุดอะแข่งครับอ๋อเขาเตะหนักเหรอครับใช่ไหมแล้วเราแก้ด้วยอะไรแล้วแข่งเหมือนกันครับก็แลกกันอ่ะครับใช่ไหมเราเบียดชนะได้ไฟนี้ซ้อมไหนครับซ้อมอยู่เพชรสี่หมื่นครับอยู่กับพี่วิทยานะเจ๊กิ๊กก็ดูแลครับปั้มใครครับปั้มใครบ้างปั้มวันโดครับแล้วก็หยกเมืองไทยไม่ใหญ่ครับโอ้มีพวกหยกเมืองไทยขวัญโดพวกเนี้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยช่วยกันนะครับชิงแชมป์105ในชีวิตการชกมวยเคยชิงแชมป์ยังครับยังไม่เคยชิงที่เวทีแล้วเวทีมาตรฐานเนี่ยแล้วเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างเคยภาคใต้ครับมวยสยามภาคใต้เหรอรุ่นเท่าไหร่ตอนนั้นก้าวที่ป้าปอนครับอ๋อตอนนั้นเด็กๆอยู่ใช่ไหมวันนี้เป็นการชิงแชมป์เวทีมาตรฐานครั้งแรกในชีวิตครับรู้สึกไงบ้างดีใจครับดีใจนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนิดหน่อยนะนี่ยิ้มไม่หยุดเลยตั้งแต่ลดน้ำหนักแล้ววันนี้มันลดเท่าไหร่ 2.3 ครับลด 2.3 ก็ผ่านสบายๆครับนะครับวันนี้มาเต็มที่นะเต็มที่ครับเอาละครับนี่ครับเนื้อตัวเพชรพันล้านเอาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าคู่ชกของเขานะครับสวัสดีครับน้องชายโอ้นึกว่าเพชรจีจ้ามาเองแล้วเป็นพี่ชายเหรอครับผมใช่ไหมปั้มมาใครบ้างอะที่ค่ายอะไปเนี่ยก็ไปซ้อมอยู่13เหรียญครับไปซ้อม13เหรียญแต่แสดงว่าตัวปั้มนี่ก็หลายคนครับมีใครบ้างนะจำชื่อได้ไหมไก่ป่าพวกราชสีพี่ราชสีราชสีไอที 2,000 นะฮะแล้วก็ไก่ป่าฝรั่งมีไหมเนี่ยมีพี่ๆ2คนช่วยอ๋ออุ้ยแค่2คนนี้ก็อยู่แล้วใช่ไหมเรามวยฝีมือเนี่ยใช่ไหมครับเป็นไงวันนั้นแพ้เข้ามาเสียดายไหมเสียดายครับลืมความเสียดายไว้ครับวันนี้นี่เอาแบบทบต้นทบดอกครับนะวันนี้ใครพามาชั่งน้ำหนักครับคุณพ่อคุณแม่โอ้พ่อแม่พามาชั่งน้ำหนักเองเลยนะครับก็ดูแลบำรุงเราอย่างดีแหละครับผมนะครับจุดแข็งของเขาคืออะไรแข้งครับแข้งอ้าวเขาก็บอกแข้งเราก็หนักของเขาก็หนักเหรอครับอ้าววันนี้ก็ต้องชิงจังหวะกันในชีวิตการชกมวยเนี่ยน้องชายเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างก็ภาคกลางภาคตะวันออกอ๋อของเขาภาคใต้ของเราภาคกลางตะวันออกตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่33โล33กิโลนี่แชมป์ภาคกลางตะวันออกนะครับเจอกับแชมป์ของภาคใต้แล้วเวทีมาตรฐานเคยชิงยังยังครับครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกไงบ้างดีใจครับตื่นเต้นด้วยครับใช่มั้ยวันนี้นี่ถ้าชนะเป็นแชมเปี้ยนเลยนะอายุอนามเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ17ครับ17นะครับของเพชรพันล้านเท่าไหร่19ครับโอ้ยนี่โตกว่านะครับ19นี้17นะครับของเรารุ่นน้องนะรูปผมรุ่นพี่ซะหน่อยนะปล่อยเรากี่โล54 54ของเพชรพันล้านเท่าไหร่น้อง54ครับอุ้ยเท่ากันเลยนะครับอ้าวฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยเราคนที่ไหนพัทยาเอาเด็กชนบุรีนี่ฝากพี่น้องพัทยาชนบุรีเลยวันนี้มาให้กำลังใจเจ้าเข็มขัดกลับบ้านแล้วบอกเลยครับก็ฝากชาวชนบุรีและพัทยาช่วยมาเชียร์และเป็นกำลังใจให้มาวินผู้พันม่วงนะครับสู้เต็มที่ครับเต็มที่ครับผมนะครับผมเอาแล้วครับตัวเท่าไหร่แล้วครับ35,000ค่าตัว35,000นะครับเพชรพันล้านน้องชายฝากทางบ้านหน่อยแล้วคนที่ไหนครับคนสุราษฎร์ครับเอาเด็กสุราษฎร์อยู่อำเภอเลยเนี่ยอยู่ใต้หยางครับเอาแล้วแหล่งใต้ฝากพี่น้องสุราษฎร์เลยครับก็แรงใจแรงเกียร์จากทางบ้านแล้วก็ทุกพื้นที่ครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจเพื่อนด้วยครับวันนี้จะเชื่อมกับบ้านครับครับผมค่าตัวละเท่าไหร่แล้วตอนนี้40,000ครับค่าตัว40,000เอาแล้วครับภาคที่2ของเขาครับเพชรพันล้านเคยชนะมา1ครั้งแต่วันนี้มีเข็มขัด105ปอนด์ของราชดำเนินเป็นเดิมพันใครจะได้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อตัวน้องเลยครับ